สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ นี่คือรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักฉานะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นทุกวันเป็นประจำค่ะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็คิดว่าเป็นช่วงที่เราจะมาธรรมสักฉากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็เป็นธรรมเนียมเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะว่าจะตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามเข้ามาในรายการเราซึ่งก็คิดว่าเป็นคำถามที่จะทำให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นๆเนี่ยที่ตามรับชมอยู่เนี่ยสามารถที่จะทราบข้อมูลต่างๆหรือว่าพลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามแรกกันเลยเจ้าค่ะคำถามแรกนี้เป็นของคุณอภิสิทธิ์วีระไวทยะนะเจ้าค่ะท่านได้ฟังพระอาจารย์ในรายการธรรมรับอรุณของเราเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมคืออาทิตย์ที่แล้วนะเจ้าค่ะก็เป็นคำถามที่น้องสาวถูกพี่สาวด่าว่าทีนี้คุณอภิสิทธิ์ก็แสดงความเห็นมาดังนี้นะเจ้าค่ะโยมก็ขออนุญาตอ่านเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยก็คือบอกว่าท่านคิดว่าการด่าว่านั้นเป็นบาปอยู่แล้วเพราะว่าผิดศีลก็ขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนดังนี้เจ้าค่ะว่าเรื่องความรักความเกลียดกรณีต่อไปนี้เป็นบาปมากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันอย่างไรนะเจ้าค่ะก็คือสำหรับพี่สาวยังรักน้องสาวอยู่แล้วด่าน้องและสาวคือด่าคนที่รักข้อสองพี่สาวเกลียดน้องสาวแล้วด่าน้องสาวคือด่าคนที่เกลียดนะเจ้าค่ะที่สามพี่สาวไม่รักไม่เกลียดน้องสาวแล้วด่าน้องสาวคือด่าคนที่รู้จักเฉยๆเรื่องด่าต่อหน้าลับหลังหรือกรณีต่อไปนี้เนี่ยเป็นบาปมากน้อยแค่ไหนโยมคิดว่าน่าจะตอบข้อแรกก่อนดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้หรือว่าจะให้โยมอ่านหมดไปเลยเจ้าค่ะเอาไปทีละลำดับดีกว่าเพราะว่านี่เป็นคำถามสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขียนเป็นจดหมายมาแล้วก็พูดถึงกรณีทางบ้านว่ามีปัญหากับครอบครัวนิดหน่อยคุณอภิสิทธิ์นี่ก็เลยแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าในจุดเนี้ยจะมีความบาปมากน้อยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ขยายความต่อกันไปได้เพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีคุณเตือนใจถ้าเราไม่เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีมันก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจี้จ่อลงไปว่าโทษมันมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกรณีมีความละเอียดรอบคอบลงไปตรงนี้เนี่ยเห็นโทษแล้วบางทีเราจะทำให้เราละสิ่งที่ไม่ดีได้เห็นคุณของสิ่งที่ดีก็ทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นมาได้อันนี้จากที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยถามวันนี้เราไล่มาทีละจุดสมมติว่ามีนายเอาสมมตินายดำแล้วกันนะนายดำไม่ชอบนายขาวนายดำไม่ชอบนายขาวใช่ไหมนายดำก็เลยด่านายขาวอย่างนี้ใช่ปะด่าเนี่ยมันไม่ถูกอยู่แล้วตามที่คุณอภิสิทธิ์เข้าใจนี่ถูกต้องทีนี้ว่าถ้าด่าแล้วแบบว่าแต่ว่านายดำเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับนายขาวรักนายขาวอยู่แล้วด่าในกรณีนี้ด่าคนที่รักใช่ใช่ด่าคนที่รักเจ้าค่ะสองด่าคนที่เกลียดแล้วก็ด่าด้วยโอเคนะสองอย่างนี้ต่างกันยังไงก่อนคือความรักในที่เรากำลังพูดถึงแบบรักแบบเหมือนกับในทางการอย่างคนที่เป็นพี่น้องกันพี่รักน้องหรือสามีรักภรรยาแบบนี้เป็นความรักในทางการอยู่ความรักในทางการอยู่ก็คือยังมีการเกี่ยวข้องอยู่ทั้งรักและทั้งเกลียดนี่ก็มีศัพท์นี้ทั้งรักและทั้งเกลียดแล้วก็เลยด่าก็คือมีการและมิจฉาวาจาสองอันนี้จะเหมือนกันจะด่าด้วยความรักแบบการหรือจะด่าด้วยความเกลียดนั่นก็คือการเหมือนกันก็มีการด่าเหมือนกันคือเหมือนกันมีมิจฉาวาจาเหมือนกันอาศัยการเหมือนกันคือเราเนี่ยอยู่ในโลกที่เรียกว่าเป็นกามโลกคือโลกที่เกี่ยวข้องกับกามใช่ไหมเพราะฉะนั้นกามเนี่ยโลภะโทสะโมหะการนี่หมายถึงกามในที่นี้การนี่หมายถึงที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเป็นความกำหนัดรักใคร่พอใจยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นกายเธอเป็นพี่น้องกับฉันเธอเป็นสามีภรรยากันรักกันอย่างเงี้ยแต่ว่าด่ากันรักกันนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คืออาศัยกามใช่ไหมพออาศัยกามเสร็จปุ๊บเขาทำให้ไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทางตาหรือทางหูจากที่เราตั้งไว้ว่าพี่น้องกันต้องทำอย่างนี้ให้กันดิสามีภรรยากันต้องทำอย่างนี้ให้กันดิแต่ไม่ทำก็ด่าอาศัยเครื่องมือของกามในกามภพเราอยู่ในกามภพถูกเคี้ยวกินถูกรึงรัดถูกห่อหุ้มด้วยกามก็อาศัยเครื่องมือของกามนั่นแหละคือการด่าว่ากันในการที่จะตอบสนองกันพูดยกยอกันมิจฉาวาจาไปในทางใดทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือของกามนี่คือถูกกามเคี้ยวกินอยู่อันที่สามที่คุณอภิสิทธิ์ถามมาเกี่ยวกับเรื่องว่าแล้วถ้ารู้สึกเฉยๆล่ะเฉยๆไม่ได้ทั้งรักและไม่ได้ทั้งเกลียดแต่ก็ด่าว่าไปอันนี้ก็คือถ้าเราจะพูดเอาแค่ว่าตามคำที่คุณอภิสิทธิ์เขียนมาตรงนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นอุเบกขานะสมมติว่าเป็นอุเบกขาแล้วกันเพื่อให้การคุยของเราดำเนินไปได้เนี่ยแต่อุเบกขาแล้วยังด่าซึ่งก็ยังอาศัยเครื่องมือของมารอยู่ดีอาศัยเครื่องมือของการมาพบอยู่ดีแต่ว่าที่ควรทำคือสมมติว่าถ้าเขาทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้ว่าทั้งรักหรือทั้งชังแต่เราต้องมีการอบรมบ่มนิสัยให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาด้วยคำพูดที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคำขนาบอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นพระอรหันต์ถูกไหมไม่ได้จะมีความรักหรือว่าความเกลียดแต่ถ้าสาวกทำไม่ดีท่านก็ต้องกล่าวคำขนาบคอยชี้โทษอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นการด่ากับคำขนาบเนี่ยไม่เหมือนกันวิชาวาจามีสี่อย่างคุณใจหนึ่งคือพูดโกหกใช่ไหมสองพูดส่อเสียดสามพูดเพ้อเจ้อสี่พูดคำหยาบคำด่าเนี่ยคือลักษณะการพูดคำหยาบบางทีการใช้ภาษาสระสรวยแต่ว่ามันบาดลึกอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำหยาบเพราะมันทำให้จิตของคนฟังเนี่ยเคลื่อนจากสมาธิถือว่าเป็นคำหยาบก็คือเสียดแทงจิตใจเขาพูดไปเสียดแทงจิตใจนะไม่ดีไม่ควรพูดถ้าพูดไปแล้วเขาจะแบบสะเทือนใจเนี่ยก็ควรพูดน้อยๆหรือว่าควรหยุดพูดไปเลยอันนี้จะมีประเด็นหนึ่งเพราะว่าที่คุณอภิสิทธิ์ถามมาในเรื่องรักกับเกลียดเนี่ยบางคนอาจจะไปสับสนเพราะมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าความรักที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดและความรักที่เกิดจากความรักมีสี่คู่หนึ่งแต่ไม่ใช่ประเด็นนี้อย่างเช่นว่าสมมติฉันรักน้องสาวและมีคนมาทำอะไรไม่ดีกับน้องสาวฉันเลยเกลียดคนนั้นอันนี้เราความเกลียดเกิดจากความรักโอเคนะหรือฉันเกลียดน้องสาวและมีคนมาทำอะไรให้ไม่ดีกับน้องสาวฉันเลยชอบคนนั้นอันนี้คือความรักที่เกิดจากความเกลียดจะไม่เหมือนกันในกรณีที่คุณอภิสิทธิ์ถามมานี้นะอันนี้คือแค่ว่าด่าว่าหรือว่ายังพอใจไม่พอใจนี่คือในข้อที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนในข้อที่สองคุณอภิสิทธิ์ถามมาข้อที่สองก็บอกว่าเป็นเรื่องของการด่าว่าเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าเรื่องต่อหน้ารับหลังกรณีต่อไปนี้เป็นบาปมากน้อยแค่ไหนต่างกันอย่างไรนะเจ้าค่ะสมมุติว่าพี่สาวด่าน้องต่อหน้าน้องสาวพี่สาวก็ด่าน้องสาวหรือว่าด่าน้องสาวผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่หรือว่าทางเช่นทางไลน์ทาง Facebook นะเจ้าค่ะข้อที่สองกรณีที่สองคือพี่สาวด่าน้องโดยฝากคำด่ามาทางคนนู้นคนนี้อย่างที่ผู้ถามมาแล้วก็มีปัญหาคือฝากมาทั้งพ่อบ้างฝากมาทั้งหลานบ้างนะเจ้าค่ะข้อสามคือพี่สาวด่าน้องสาวรับหลังโดยไม่ให้น้องสาวทราบอันนี้คุณอภิสิทธิ์ถามว่ามันจะบาปมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคที่คำด่าคำว่าเนี่ยก็คือวาจาหยาบใช่ไหมที่มันแทงให้จิตใจของเขาเนี่ยหลุดเคลื่อนออกจากสมาธิไม่ดีเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเราพูดให้คนอื่นฟังอีกก็เป็นลักษณะคำส่อเสียดในการพูดยุยงให้แตกกันเอาความของฝ่ายเนี้ยไปบอกฝ่ายนู้นเพื่อให้เขานั่นแหละไม่ชอบฝ่ายนี้ด้วยหรือเอาคำฝ่ายนั้นมาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้ฝ่ายนี้ไม่ชอบฝ่ายนั้นด้วยนี่คือลักษณะคำส่อเสียดเพราะฉะนั้นถ้าเราฝากคนอื่นไปด่าคนที่เขารับฝากเนี่ยก็นี่มันเป็นอย่างนี้เหรอก็มีแนวโน้มว่าเขาเนี่ยจะไม่ชอบกันด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเพิ่มวาจาส่อเสียดเข้าไปอีกคูณสองมิจฉาวาจาจากข้อเดียวด่ากันอยู่ต่อหน้าแต่ว่าดันไปฝากคนอื่นว่าอีกอย่างเงี้ยก็เป็นส่อเสียดด้วยเพิ่มขึ้นมาไม่ดีทีนี้จะฝากทางไหนล่ะคุณจะฝากทาง Facebook โซเชียลมีเดียไลน์ก็ได้ก็เป็นวงกว้างขึ้นไปหรือฝากคนที่เขาจะมีอิทธิพลเช่นพ่อหรือหลานก็เหมือนกันทีนี้คนเราเป็นอย่างนี้คุณเตือนใจว่าทำเองชั่วเนี่ยนะสมมติทำเองหรือบางทีไม่ได้ทำเองแต่สั่งหรือบางทีไม่ได้ทำแต่สั่งให้เขาท หรือบางทีไม่ได้สั่งฝากเข้าไปใช่แต่ชักชวนให้ทำฝากไปด่านี่ชักชวนให้ทำเนี่ยคืออย่างสมมติว่าบางทีเราอาจจะสั่งพ่อไม่ได้สั่งหลานไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกน้องเราสั่งไม่ได้แต่การที่ฝากไปด่านี่คือชักชวนให้ทำด้วยชักชวนให้เขาทำเช่นฝากพ่อไปพ่อก็ต้องพูดคำนั้นที่เราพูดอ่ะอย่างเงี้ยก็คือชักชวนให้เขาทำเข้าใจไหมคือชั่วยิ่งกว่าชั่วพูดอย่างนี้นะเพราะว่าสมมุติว่าเราทำเองก็ชั่วเองแล้วหนึ่งนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุรุษนะคนที่ทำชั่วแล้วยังชักชวนให้คนอื่นทำชั่วด้วยเนี่ยเป็นอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุรุษในทางตรงข้ามก็จริงเหมือนกันนะคือถ้าทำดีแล้วฉันทำเองสั่งให้คนอื่นทำดีเช่นให้ทานฉันให้ทานโอ้ฉันไปไม่ได้งั้นสั่งให้เธอไปทำแต่เป็นลูกน้องชวนคนนู้นคนนี้มาทำแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือถ้าผมว่าไม่ใช่ว่าจะสั่งกันได้เพราะว่าไม่เป็นลูกน้องกันก็ชักชวนกันนี่คือในระดับที่3ชักชวนกันให้ทำเราก็เป็นสัตว์บุรุษยิ่งกว่าสัตว์บุรุษคือคนดียิ่งกว่าคนดีเพราะฉะนั้นเปลี่ยนกันไม่ได้ยากคือเราเห็นโทษแล้วว่าโอ้ถ้าเราฝากเขาด่าไปทางอื่นนี่ยิ่งโอ้ยิ่งไม่ดีขึ้นคูณ2เนี่ยนะเราก็ปรับปึ้งนิดเดียวก็ฝากเขาชมนี่มันก็จะดีขึ้นมาได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็สรุปว่าแย่หมดเลยแต่ว่ายิ่งฝากเข้าไปยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งแย่คูณ2บาปมากขึ้นเจ้าค่ะข้อ3คุณอภิสิทธิ์บอกว่าการตอบโต้ด่ากลับกรณีต่อไปนี้เป็นบาปมากน้อยแค่ไหนต่างกันอย่างไรหรือไม่นะเจ้าค่ะสำหรับพี่สาวเนี่ยพี่สาวด่าน้องสาวน้องสาวโกรธก็เลยด่าตอบด่ากลับนะเจ้าค่ะกับหรือพี่สาวด่าน้องสาวน้องสาวโกรธแต่ว่าเขาไม่ได้ด่ากลับแล้วก็กรณีที่3อย่างเช่นพี่สาวด่าน้องสาวน้องสาวไม่โกรธแล้วก็ไม่ด่ากลับด้วยคือเฉยเลยนะคะกับข้อ4พี่สาวด่าน้องสาวน้องสาวไม่โกรธไม่ด่ากลับพร้อมกับแผ่เมตตาไปยังพี่สาวด้วยโอเคสมมติว่ามีความดีหรือความชั่วณจุดใดจุดหนึ่งแล้วความดีหรือความชั่วเนี่ยมันสืบต่อมาถึงเราอาจจะเอาสมมติกรณีของความชั่วก่อนแล้วกันในกรณีนี้เขาด่าเราตึ้งเขาด่าเราในความชั่วอยู่ที่ปากเขาถูกไหมล่ะสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเราดีหรือไม่ดีอันนั้นยกไว้ก่อนแต่พอเขาทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาเช่นร้อนใจมาด่ามาไม่ดีมาทุบตีเรามาอย่างเงี้ยปึ้งใช่ไหมแล้วเราก็เลยเอาความชั่วที่เขามีมาเนี่ยมาทำชั่วต่อเช่นอะไรก็ด่ากลับทุบตีกลับทำร้ายกลับพูดต่อไปพลธนากลับอีกนี่ก็คือชั่วต่อก็คือรับช่วงต่อมาพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าบริโภคร่วมกันบริโภคร่วมกันเขาด่ามาใส่กองไว้จานหนึ่งเราก็ด่าใส่ไว้จองอีกกองหนึ่งก็ร่วมกันบริโภคร่วมกันอันนี้ความชั่วก็สืบต่อไปทางดีก็เหมือนกันนะถ้าทางดีเขาทำดีมาปุ๊บไม่ได้หยุดที่เราความดีไม่ได้หยุดที่เราต่อไปก็ต่อความดีไปแต่ถ้าความดีมาหยุดที่เราเป็นคนสุดท้ายไม่ควรอย่างนี้ก็ไม่ควรอย่างสมมติพระพุทธเจ้าทำความดีมาในการเจริญตามมรรค8ดีมากเลยจนถึงเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเราศีลเรารักษาไม่ได้หรอกทำได้4ข้อพออีกข้อหนึ่งเอาไว้ก่อนละกันความดีในข้อที่5ศีลจุดนั้นก็สุดที่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อก็อย่าต่อความไม่ดีให้ต่อความดีถ้าเราจะบริโภคร่วมกันอย่าไปบริโภคของไม่ดีกันแต่ให้บริโภคของดีคือสิ่งที่เป็นกุศลนี่คือในข้อที่ 3.1นั่นคือการบริโภคร่วมกันทีนี้ถ้าบอกว่าเขาทำไม่ดีมาเขาด่ามาเสร็จตึ้งเราไม่ด่ากลับแสดงว่ามิจฉาวาจาเนี่ยสุดที่เราไม่สืบต่อใช่ไหมดีละแม้แต่ในใจนี่มันยังแบบหึมอยู่เพราะมันก็จึงมี3ระดับคือใจวาจาและกายใจวาจาและกายคือบางทีเขาด่ามาเราด่ากลับแล้วลงมือกันด้วยสมมตินะนี่คือกายเนี่ยโอ้โหใส่กันเต็มที่ใช้อาวุธไม่มีคมใช้ก้อนดินท่อนไม้ทุบตีกันละเอากายเราไม่ถึงขนาดนั้นแสดงว่ากายกรรมเนี่ยคุณยังพอระงับได้ดีอยู่นะจาก3คุณได้แล้ว1เพราะว่าทุจริตทางกายเนี่ยไม่ได้ลงมือลงไม้กันยังมีกายสุจริตกันอยู่ได้อยู่โอเคแต่วาจาบางทีทิ่มแทงกันเราไม่ด่ากลับตึ้มเราได้อีกแล้วข้อที่2คือวาจาสุจริตเราก็ได้เข้าใจแต่ใจเนี่ยบางทีมันคุกรุ่นอยู่ในทางใจยังเป็นมิจฉาสังกัปปะอยู่คิดแบบเบียดเบียนเขาอยู่คิดไม่ดีเขาอยู่กลุ่มใจอยู่อันนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะเรารักษาได้2ทวารแล้วหรืออีกทวารเดียวนั่นคือทางใจถ้าสมมติว่าเราแก้ไขปรับปรุงฟังธรรมะมีความอดทนมีอุเบกขาไม่โกรธ ไม่โกรธนี่คือทางใจเราก็รักษาด้วยกายวาจาใจนี่เรารักษาได้ไม่ให้เกิดทุจริตใช่ไม่ให้เกิดทุจริตแล้วยังสามารถที่ชักชวนเขาให้มาทำความดีด้วยการแผ่เมตตากลับไปอีกนี่คือดีขึ้นไปขั้นหนึ่งไล่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีคุณเตือนใจที่คุณอภิสิทธิ์เพิ่มเติมถามมาด้วยแหละว่าความละเอียดในแต่ละขั้นละขั้นเราก็ทำให้เราเห็นว่าจริงขั้นที่เขารักษาได้ก็มีอยู่คือไม่ได้เลวร้ายไปหมดซะทุกอย่างแม้ที่จุดดีก็ยังมีอยู่เอาดีมีอยู่เนี่ยเราพัฒนาได้เอาจากจุดที่ดีมีอยู่แล้วเนี่ยค่อยๆพัฒนาความดีของเราก็จะค่อยสืบต่อไม่สุดลงแล้วก็พัฒนาให้ดีมีขึ้นมากได้นั่นเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเคยได้ยินคำพูดของบุคคลคนหนึ่งนะเจ้าค่ะบอกว่าบางทีการที่เราโดนด่าว่านะเจ้าค่ะหรือว่ามีใครมาด่าว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่รับจ้ะคือแบบว่าวางเฉยไม่สนใจคำด่านั้นน่ะคือก็ออกจากปากเขาก็ไปเข้าหูเขาเองก็คือแบบเขาก็ย้อนกลับไปที่ตัวเองใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเราคิดแบบนี้ก็อาจจะช่วยบ้างนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นข้อความที่ธนัญชานีพราหมณ์ถ้าเราจะไม่ผิดนะธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยเขาไปด่าพระพุทธเจ้าคือภรรยาของธนัญชานีเนี่ยคือนางพรามณีเนี่ยก็เป็นโสดาบันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเวลาเขาทำอะไรตกสักนิดนึงเงี้ยหรือลื่นล้มหรือจานแตกเนี่ยเขาจะแทนที่จะโอ้ my god อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาน้ำโมตัสสะขึ้นมาน้ำโมตัสสะขึ้นมาใช่เขาน้ำโมตัสสะขึ้นมาเลยสามรอบเลยนะโอ้นางพรามนี่ทำไมอุทานขนาดนี้สามีก็เครียดแล้วเพราะว่าตัวเองนับถือพราหมณ์ไงนึกออกมานับถือพรหมแล้วก็ไม่ได้จะมานับถือพระพุทธเจ้าทำไมนางพรามณีมาพูดอย่างนี้โอ้ยเอาละแต่คนอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เนี่ยจะจัดงานฉลองที่บ้านจะนิมนต์พรามาที่บ้านเนี่ย500 องค์เพื่อทำพิธีเฉลิมฉลองอะไรหล่อนยาอุทานอย่างนี้มาเด็ดขาดเลยนะปรากฏเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณเตือนใจลื่นหรือจานแตกอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแหละอุทานขึ้นมานะโมตัสสะพวกพราหมณ์พวกนี้โอ้ยทำไมมาให้นางกาลกินีพวกนี้มาอยู่ที่นี่มาอย่างนี้โอ้ยในธนัญชานีพราหมณ์นี่โกรธมากโกรธมากก็เลยทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงก็จะไปด่าพระพุทธเจ้าเมียก็ยุส่งให้เลยไปเลยดูว่าใครจะชนะอย่างนี้นะก็เลยไปด่าพระพุทธเจ้าใช่ประมาณนี้ยุส่งให้ก็เลยไปด่าจนเหนื่อยอย่างนี้นะทำไมไม่ด่ากลับบ้างไม่พูดอะไรเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวนี่พระเคยมีคนมาที่บ้านท่านไหมมีแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยเขาเอาของมาให้เนี่ยเคยมีไหมมีแล้วถ้าท่านไม่รับนี่แล้วของนั้นเป็นของใครก็ของคนที่เข้ามานั่นละพระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบกลับไงว่านี่ตถาคตนั่งอยู่นี่ท่านมาหาแล้วท่านเอาคำด่ามาถ้าตถาคตไม่รับแล้วคำด่านั้นเป็นของใครก็เป็นของพราหมณ์นั่นเองคิดแบบนี้ก็พราหมณ์นี่อึกไปเลยโอ้ใช่คล้ายๆกันใช่ว่าเราทำไม่ถูกก็ด้วยความนี้คือจึงเกิดปัญญาขึ้นแล้วขอบวชแต่เรื่องราวนี้เป็น3 พี่น้องของพระทวาชพราหมณ์ธนัญชานีพราหมณ์แล้วก็มีนามสกุลพระทวาชาอีกหลายรูปที่มีลักษณะแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้จากคำถามของคุณอภิสิทธิ์เดิมพันเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของคุณอภิสิทธิ์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถามมาเกี่ยวกับพุทธพจน์เจ้าค่ะก็เกี่ยวกับพุทธพจน์ที่ว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสรแต่จิตนั้นแลเข้าถึงความเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสอันเป็นอคันตุกะจรมาคุณอภิสิทธิ์ขอนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้เจ้าค่ะว่าข้อที่1กิเลสกับอุปกิเลสเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรโอเคนี้ตอบสั้นๆได้เลยว่าอันนี้ตอบสั้นๆได้เลยว่าเหมือนกันเหมือนกันนะเจ้าค่ะข้อ2คนเราไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่มีเฉพาะตอนที่อุปกิเลสเป็นอคันตุกะจรมาช่วงนั้นอุปกิเลสไม่ได้ช่วงที่อุปกิเลสไม่ได้จรมาจิตก็ไม่เข้าถึงความเศร้าหมองใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคต่อไปข้อที่3เจ้าค่ะแล้วข้อที่3ก็คือเมื่ออุปกิเลสเป็นอคันตุกะจรมาหรือมีกิเลสก็จะทำกรรมตามอำนาจกิเลสนั้นเมื่อทำกรรมก็จะมีวิบากกรรมก็คือได้รับผลกรรมนั้นจริงหรือไม่หรืออย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะโอเคในข้อแรกที่พูดถึงว่ากิเลสกับอุปกิเลสเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรที่ตอบไว้คร่าวๆว่าคือเหมือนกันเนี่ยนะ แต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดอุปกิเลส16อย่างก็มี32อย่างก็มีแยกแยะไปอีกหลายๆอย่างแต่ว่าคำศัพท์คำว่ากิเลสนี่คือคำทั่วๆไปแล้วมันเครื่องเศร้าหมองเช่นบ้านเราโอ้ฝุ่นเยอะแยะเลยนั่นคือกิเลสใช้คำนี้ได้เลยทองคำในทองคำมีเนื้อไม่บริสุทธิ์ของโลหะอื่นๆอยู่นั่นคือกิเลสสนิมเหล็กเป็นกิเลสอย่างนี้เราใช้คำนี้ได้เลยก็คือคำทั่วๆไปคำทั่วๆไปเป็นเครื่องเศร้าหมองใช่เครื่องเศร้าหมองถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงลงไปบางทีท่านใช้คำเพิ่มเติมขึ้นมาแยกออกเป็น16อย่างแยกเป็น32อย่างแยกเป็นบิดเป็นหลายร้อยอย่างก็มีทีนี้ว่าเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าแยกแบ่งเป็นกองก็ได้3กองที่ทำให้เรารุ่มร้อนเร่าร้อนนี่คือโทสะกองที่ทำให้เราแบบหิวอยากต้องได้โหยนี่คือราคะกองที่ทำให้เรามืดไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นนี่คือโมหะแบ่งเป็น3กองคร่าวๆนะรายละเอียดลึกลงไปเราก็ใช้คำว่าอุปกิเลสก็ว่ากันไปทีนี้ว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกงี้เลยบอกว่าคนที่เข้าสมาธิได้นี่นะเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอุปกิเลสทั้งหลายใช้คำนี้เลยสงัดจากกามและสงัดจากอุปกิเลสทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงปฐมฌานเพราะฉะนั้นในฌานสมาธิเนี่ยไม่มีอุปกิเลสใช้คำนี้นะอุปกิเลสไม่มีคือเรื่องที่จะทำให้จิตใจเศร้ามองไม่ผ่องใสไม่มีเพราะฉะนั้นจิตผ่องใสจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นจากอุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกะจรมาได้แล้วอุปกิเลสมันเกิดมาจากไหนอาคันตุกะมาจากไหนก็มาจากผัสสะมาจากผัสสะคือไม่ใช่มาจากผัสสะนะเกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละแต่มีผัสสะเป็นแดนเกิดยกตัวอย่างเช่นว่าสนิมเหล็กเนี่ยไม่ได้มาจากภายนอกแต่ต้องเกิดขึ้นที่เหล็กแต่มันต้องจะใช้ออกซิเจนในเนื้อของเหล็กถูกต้องที่ผิวเหล็กเนี่ยแต่ว่ามันก็มีออกซิเจนที่เป็นการสันดาปมาจากอากาศที่อยู่ภายนอกถูกไหมแต่เวลาจะเกิดมันต้องเกิดที่เหล็กเหมือนกันกิเลสต้องเกิดที่จิตแต่ว่าอาศัยภาษามากระทบถ้าไม่มีภาษามากระทบมันก็ไม่เกิดไม่ได้มันก็แบบนิ่งๆเย็นๆเหมือนตอนที่เราเข้าสมาธิมีภาษาน้อยนี่นะทีนี้ว่ากิเลสที่ไม่มีไม่ได้หมายความว่าคือเราจะพูดว่าหลุดพ้นก็ได้ใช่วิมุตติแต่ชั่วคราวเพราะอะไรเพราะรากของกิเลสนะคืออวิชชาถ้ามันยังมีอยู่กิเลสนะมันฟูกลับขึ้นมาได้คือกลับกิเลสกลับกำเริบได้เอ้ยทำไมภาษามากระทบแล้วเกิดกิเลสอ่ะทำไมภาษามากระทบแล้วเกิดกิเลสอ่ะไม่ตะกี้มันไม่ใช่ว่ามันหายไปแล้วหรออย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับหินทับหญ้าเอาหินมาทับหญ้าไว้หญ้าไม่มีหญ้าก็ตายหญ้าหายไปหมดแล้วตายละแต่พอเอาหินออกมีแดดมีน้ำไม่ใช่ไม่มีหญ้านะหญ้ามันฟูกลับขึ้นมาได้รากมันยังอยู่นะใช่หรือท่านภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลมาจำชื่อไม่ได้ท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนกับว่าบึ้งหนึ่งแห้งหมดเลยมีกรวดมีอะไรอยู่แต่พอน้ำขึ้นปึ้งนี่บริเวณนี้น้ำท่วมหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีก้อนกรวดไม่มีต้นไม้อะไรมันก็มีอยู่แต่น้ำมันท่วมหมดคุณมองไม่เห็นหรือเวลาที่พระราชาเคลื่อนพลไปในป่าเสียงจิ้งหรีดจักรจั่นอะไรเงียบหมดเพราะว่าเสียงช้างเสียงอะไรมันเยอะใช่ไหมแล้วก็พวกสัตว์นี่มันก็ระวังตัวมันก็เลยเงียบแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีพอฝูงช้างฝูงคณะอะไรของพระราชาหลีกออกไปหมดแล้วผ่านไปจักรจั่นก็ยิ่งแย่ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเข้าสมาธิแล้วอุปกิเลสไม่มีนั่นคือจิตชั้นหลุดพ้นวิมุตติอยู่ก็จริงแต่ชั่วคราวตราบเท่าที่ไรตราบที่มรรคนั้นยังมีอนุภาพอยู่ถ้าบอกว่าเราอ่อนหลุดออกจากมรรคบางทีมันเผลอมันปูดออกมาได้กิเลสขึ้นมานี่คือในข้อที่1และข้อที่2ในข้อที่1และข้อที่2ทีนี้คำถามข้อที่3ที่คุณอภิสิทธิ์ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเราไม่มีกิเลสตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำกรรมถูกไหมจะไม่มีวิบากมันยังมีโมหะอยู่นะคุณใจโมหะคำว่าโมหะนี่หมายถึงเพราะว่ารากมันคืออวิชชาถ้ายังมีอวิชชาอยู่ยังไงมันก็ยังเป็นกรรมอยู่อย่างสมมติเรานั่งสมาธินี่เป็นกรรมดีนะกรรมดีกรรมดีทำไมคุณทำแล้วมีกรรมดีเกิดขึ้นได้ตอนนั้นเพราะว่าอวิชชามันยังมีอยู่แต่ถ้าบอกว่าอย่างพระอรหันต์ที่เขาพ้นจากทุกข์แล้วไม่มีกิเลสอะไรเหลืออยู่แล้วเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่ได้เป็นกรรมแล้วเพราะฉะนั้นเวลากรรมที่จะให้ผลที่คุณอภิสิทธิ์เขียนมาในกรณีเนี่ยก็คือว่าบางทีให้ผลทันทีบางทีให้ผลในเวลาต่อมาอีกแล้ว กรรมที่กระทำด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้ามีอวิชชาอยู่เนี่ยนะต่อให้ณขณะนั้นคุณไม่มีอุปกิเลสใช้คำนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นความแตกต่างกันแล้วนะระหว่างอุปกิเลสกับกิเลสว่าไอตัวเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่ว่ากิเลสโดยรวมเนี่ยเนื่องจากมันยังมีอวิชชาอยู่เราจะบอกว่าไม่มีกิเลสเราพูดไม่ได้แต่อุปกิเลสเนี่ยมันไม่มีก็จะว่าความสกปรกความเศร้าหมองอะไรไม่มีเลยแจ่มใสหมดในสมาธิแต่มันมีอวิชชาอยู่คุณจะบอกว่าไม่มีกิเลสแต่คุณพูดไม่ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นจิตแจ่มใสเนี่ยจิตแบบไม่มีสมาธิเต็มที่เลยเนี่ยก็ถือว่ายังมีอวิชชาอยู่ก็คือยังมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงใช้ศัพท์ว่าอุปกิเลสเอาเวลาคุณทำสมาธิได้บุญอาสวะเกิดขึ้นก็เรียกว่าอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญเกิดขึ้นอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญเกิดขึ้นแล้วอาสวะนั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากกิเลสนั่นแหละอบรมเรามาให้เราแบบขยันมันเพียรเราขยันขันแข็งทำความเพียรแต่ในขณะที่กระทำเนี่ยอวิชชาก็หลุดด้วยนะหลุดด้วยนะอาสวะที่สั่งสมใช่อาสวะที่สั่งสมในส่วนที่เป็นบุญก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะอาสวะที่ส่วนสั่งสมที่ส่วนที่เป็นบาปก็หลุดออกไปหลุดออกไปอันนั้นคือผลที่เกิดขึ้นทันทีทันทีจิตเราสงบทันทีจิตเราแบบมีความสุขทันทีทันทีเห็นผลได้ในทิฏฐธรรมนั่นใช่คำนี้เห็นผลได้ในปัจจุบันแล้วการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีก็ให้ผลในเวลาถัดมาในเวลาถัดมาเช่นถ้าเราขยันอ่านหนังสือตอนนี้ตอนที่คุณยังอยู่ในช่วงต้นเรียนหนังสืออยู่เนี่ยขยันอ่านหนังสือดีอีก 3-4 ปีคุณเรียนจบได้รับปริญญาเนี่ยการได้รับปริญญานี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาต่อมาอีกคุณได้งานได้ตำแหน่งเป็นรองอธิบดีอันนี้คือผลที่เป็นเวลาต่อมาอีกต่อไปอีกชาติหน้าคุณทำรายการธรรมะดีๆแล้วเอาต่อไปได้ขึ้นสวรรค์ไปถึงนิพพานก็ต่อไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผลที่ได้ในเวลาต่อไปทั้งบุญและบาปเหมือนกันทั้งบุญและบาปเหมือนกันใช่ทีนี้อะไรที่เป็นส่วนแห่งบาปถ้าผมว่าเราปฏิบัติอะไรตามที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติอะไรตามที่เป็นอกุศลธรรม10อกุศลธรรม10เช่นรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ก็ด้วยการที่รักษาศีลไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นก็ร้อนใจอาสวะส่วนที่เป็นบาปก็สะสมไว้ทันทีเดี๋ยวนั้นในเวลาต่อมาคุณจะถูกกล่าวหาถูกเขาด่าถูกเขาว่าเพราะคุณผิดศีลต่อมาอีกไปเข้าคุกต่อไปอีกไม่มีอันจะกินไปอยู่ที่ที่ไม่ดีต่อไปอีกนู่นตกนรกอย่างเงี้ยก็ทั้งบุญและบาปก็จะมีผลในเวลาต่อมาตามแต่กุศลหรืออกุศลที่ทำทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าจิตยังมีอวิชชาอยู่นะก็จะให้ผลทั้งส่วนที่เป็นบุญและทั้งส่วนที่เป็นบาปแต่ถ้าอวิชชาหลุดล่อไปหมดอันนั้นก็จะไม่เกิดบุญไม่เกิดบาปคือไม่เกิดเป็นวิบากที่จะให้ผลในเวลาต่อไปทั้งบุญและบาปนี่คือเรียกว่าเหนือบุญเหนือบาปก็อยู่ด้วยอำนาจของมรรคนั่นเองอยู่ในมรรคอยู่ต่อไปเจ้าค่ะก็คือเดินตามแนวทางอริยมรรคมีองค์8ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้แล้วนะเจ้าค่ะก็จะสามารถเดินไปถึงวิมุตติหลุดพ้นและก็เข้าสู่นิพพานได้อย่างแท้จริงตอนนี้แหละก็คืออวิชชาหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสถ้ายังมีอวิชชาอยู่เนี่ยเราจะบอกว่าเรายังไกลจากกิเลสก็ได้ไม่เต็มที่แต่ว่าอุปกิเลสไม่มีถูกอยู่แต่ว่ายังไม่ไกลจากกิเลสแต่ถ้าเมื่อไรที่อวิชชาเราหลุดล่อเอาไปหมดอันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าไกลจากกิเลสจริงๆสามว่าไกลจากกิเลสเจอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ไม่พ่ายแพ้อีกอันนี้คือเขาเรียกว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยคือผู้ไม่พ่ายแพ้ผู้ไกลจากกิเลสถ้ามีความขุ่นข้องมังมัวเกิดขึ้นมาไม่เข้าถึงจิตของท่านเพราะว่าจิตนี้มันดับไปแล้วมันเหนือจากบุญและบาปตรงนี้ไปเจ้าค่ะและสำหรับคนธรรมดาเราอย่างชาวบ้านเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คฤหัสถ์เหล่านี้แหละที่ต้องทำมาหากินปากกัดตีนถีบอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในการรักษาจิตของเราพระอาจารย์จะเมตตาแนะนำอย่างไรดีเจ้าค่ะคือเรายังไม่สามารถที่จะละอวิชชาได้เต็มที่อย่างพระอรหันต์แล้วเจ้าค่ะแต่ขอให้ทำอย่างไรให้ชีวิตของเราพบแต่สิ่งที่ดีๆในเวลานี้ต่อไปและต่อไปเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นางวิสาขาเคยถามพระพุทธเจ้าในใจว่าจะทำยังไงดีให้ไปในตามทำนองเดียวกันกับครูบาอาจารย์เหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าพระอรหันต์เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตแล้ว หรือว่าจะไม่ลงมือลงไม้ทำเองไม่สั่งให้คนอื่นเขาทำถ้าเราสามารถที่จะไม่ฆ่าสัตว์ได้นะวันหนึ่งคือหนึ่งนี่ถือว่าเราเนี่ยอยู่ร่วมกับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยวันหนึ่งคือหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รับประทานอาหารล่วงการแล้วหลังเที่ยงไปนี่ไม่กินอะไรเป็นปกติตลอดชีวิตถ้าเราสามารถที่จะรักษาในข้อวิกาลโภชนารักษาศีล 8ตรงนี้ได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยก็ชื่อว่าอยู่ใกล้กับพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วอันนี้ก็ไปหนึ่งวันใช่หนึ่งวันหนึ่งคืนนั้นก็คือพูดง่ายคือศีล 8นั่นเองถ้าเราสามารถรักษาศีล 8ได้สักข้อใดข้อหนึ่งในสักวันใดวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งนั้นน่ะชื่อว่าเราอยู่ใกล้พระอรหันต์ทั้งหลายแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อถัดไปของคุณอภิสิทธิ์วีระไวยทยะนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าเป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการหลายท่านเนี่ยฟังแล้วจะกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนะเจ้าค่ะข้อแรกก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าปฏิจจสมุปบาทมีทั้งหมด12องค์ประกอบนะเจ้าค่ะเขียนว่าเริ่มตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติแล้วท่านก็มาถึงชรามรณะด้วยนะเจ้าคะถามว่าแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเช่นองค์ประกอบที่2คือสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าเขียนเพียงข้อความเดียวดังนี้เนี่ยจะได้หรือไม่ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเจ้าค่ะและองค์ประกอบที่2คือสังขารวิญญาณนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นข้อความดังนี้ได้หรือไม่ว่าเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมี เพราะสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับนะเจ้าคะแล้วก็องค์ประกอบทั้ง12องค์ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่คือแต่ละองค์ประกอบก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยกตัวอย่างเช่นสังขารก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากนั้นวิญญาณก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยหรือเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นต้นนะเจ้าคะข้อที่3ก็จะถามมาเกี่ยวกับคำศัพท์3คำนะเจ้าคะก็คือเหตุปัจจัยและปัจจัยเนี่ยมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันเช่นเขียนดังนี้ได้หรือไม่เพราะสังขารเป็นเหตุวิญญาณจึงมีเพราะสังขารเป็นเหตุปัจจัยวิญญาณจึงมี หรือเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีทั้ง3ข้อนี้มีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะเอา3ข้อนี้ก่อนเอา3ข้อนี้ก่อนนะพี่เจริญอันดับแรกในที่ไล่มาทั้งหมด12องค์ประกอบ12คู่12คู่เนี่ยแต่ละคู่เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเป็นประโยคหนึ่งได้นี่คือในทางไวยากรณ์ภาษาบาลีนะแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยท่านตรัสเป็นคำแถวเดียวกันไปหมดเลยคือเป็นประโยคเดียวประโยคใหญ่ประโยคเดียวแต่ในทางบาลีไวยากรณ์เนี่ยสามารถแยกออกมาได้เป็น12ประโยคย่อยเพราะนั้นที่คุณพิเศษบอกว่าเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณอันนี้ถือว่าเป็นประโยคหนึ่งได้ถือว่าเป็นประโยคหนึ่งได้แล้วในพุทธพจน์เนี่ยถ้าเราไปดูในตัวแม่บทไม่ว่าจะอยู่ในสังยุตตนิกายที่อยู่ในทีฆนิกายก็มีเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะพูดถึง12คู่นี้หลังจากประกาศตัวแปรขึ้นมาอันหนึ่งก็เรียกว่าเพราะอาศัยสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปจะพูดอย่างนี้เสมอได้แก่สิ่งนั้นนี้คือเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะความดับไม่เหลือของอวิชชาจึงมีความดับไม่เหลือของสังขารเพราะความดับไม่เหลือของสังขารจึงมีความดับไม่เหลือของวิญญาณนี้ไล่ไปเพราะฉะนั้นการที่เรายกมาทีละคู่ละคู่นี้ถูกต้องเลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะทำความเข้าใจคือถ้าเราจะแบบวิเคราะห์เป็นสายไปเนี่ยบางทีเราจะงงเอาเป็นทีละคู่ละคู่เราจะจับจุดไหนเราจะเอาคู่ไหนก็อยู่ที่ว่าขณะนั้นเราเจออะไรเราพิจารณาอะไรเป็นคู่ได้นี่คือในข้อที่1นะแล้วในแต่ละคู่ละคู่เนี่ยคุณสามารถแยกย่อยออกไปได้เป็น4ประโยคอย่างที่เขียนมานี่ถูกต้องเพราะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีนี่คือประโยคที่3นะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี คือเมื่ออวิชชาดับไปสังขารจึงดับไปเพราะความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับก็คือเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับคือประโยคที่สี่มีสี่ประโยคเนี้ยสามารถที่จะใช้มาทั้งใน12คู่นี้ได้นี่คือในข้อที่หนึ่งเพื่อที่จะให้แบบแจกแจงออกคือบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแค่หัวข้อย่อๆหัวข้อทั้งหมดนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทตรัสไว้ครั้งแรกตอนที่อยู่ใต้ต้นทรายอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะแล้วปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงในวาระอื่นนี้ก็อธิบายว่านี่แหละเพราะความที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเป็นยังไงนะอ๋อเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับได้แก่อะไรบ้างนะก็ขยายต่อไปอีกเพราะอวิชชาสังขารสังขารนามรูปนามวิญญาณไล่ไปจนถึงการเกิดและความแก่ความตายคู่กันเจ้าค่ะไปอย่างนี้ทั้งหมด12คู่เจ้าค่ะโดยส่วนตัวของนายเองก็จะจำแบบตามเข็มนาฬิกา12นาฬิกาเนี่ยคืออวิชชา6นาฬิกาเนี่ยคือเวทนาเพราะฉะนั้น11นาฬิกาเนี่ยเป็นชาติชรามรณะ11นาฬิกาเนี่ยเป็นชรามรณะแล้วก็10นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นความเกิดไล่ไปตามวงโคจรของมันในคำถามที่2ที่ถามว่าในแต่ละองค์เนี่ยไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าการที่เรายังดำรงอยู่ตอนนี้ได้เนี่ยมันต้องมีอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นไฟเปลวไฟอย่างสมมติคุณจุดไม้ขีดหรือไฟแช็กแต่นี้ไม่มีไฟแช็กบุ้มขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมด้วยอันนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคุณใจในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีเชื้อเพลิงและออกซิเจนสันดาบกันบุ้มจึงเกิดเป็นเปลวไฟต้องมีเชื้อเพลิงและออกซิเจนสันดาบกันบุ้มจึงเกิดเป็นเปลวไฟแต่เชื้อเพลิงเนี่ยมันจะไปสันดาบกับออกซิเจนเนี่ยไม่ได้หรอกดูสิสมมติเราวางน้ำมันไว้บนอากาศธรรมดาทำไมมันไม่ติดไฟมันไม่ได้มันไม่ใช่มันต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาคือความร้อนเพราะฉะนั้นสมมติเราเสียดสีบุ้มเกิดความร้อนขึ้นปึ้งเนี่ยไอ้เจ้าเชื้อเพลิงมันพอมีความร้อนขึ้นปุ๊บมันทำให้มีปฏิกิริยากับออกซิเจนได้จึงเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาไอ้ตัวความร้อนเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการสันดาบกันระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิเจนจึงเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเจ้าค่ะโอเคนะปริมาณเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับออกซิเจนที่เท่ากันผสมกันแล้วจึงเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเกิดมาแล้วก็อันนี้มันหมดไปแล้วนี่เชื้อเพลิงกับออกซิเจนหมดไปก็ดับไปก็จบไปก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือถ้าเชื้อเพลิงมันมีเยอะเชื้อเพลิงมันมีมากใช่ไหมเชื้อเพลิงมีมากออกซิเจนก็มีไม่จำกัดพอมันเกิดขึ้นปริมาณที่เหมาะสมของออกซิเจนเชื้อเพลิงกับปริมาณที่เหมาะสมออกซิเจนสันดาบกันปุ่มเกิดเป็นเปลวไฟมีความร้อนออกมาก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ไอ้เจ้าเชื้อเพลิงที่มีอยู่อีกตอนนั้นน่ะปริมาณเหมาะสมเท่ากับออกซิเจนที่มีอยู่ตอนนั้นน่ะสันดาบกันเกิดเป็นเปลวไฟใหม่ขึ้นมาอีกเปลวไฟใหม่นั้นก็เป็นความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ไอ้เจ้าออกซิเจนที่มันมีอยู่แล้วเยอะๆเนี่ยกับเชื้อเพลิงที่มันมีอยู่แล้วเยอะเนี่ยกับออกซิเจนเนี่ยสันดาบกันอีกเกิดเป็นเปลวไฟใหม่ขึ้นมาเกิดแล้วอันนั้นมันหมดแล้วมันก็ดับไปแล้วแต่มันมีความร้อนอยู่ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เชื้อเพลิงที่มีปริมาณเหมาะสมกับออกซิเจนนั้นสันดาบกันเกิดเป็นเปลวเพลิงขึ้นมาอีกก็เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ไปต่อเนื่องกันไปใช่นี่เขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่เขาเรียกว่า chain reaction แต่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า exothermic chain reaction คือปรากฏการณ์ห่วงโซ่ที่ใช้ความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาเป็นตัวให้เกิดกระบวนการต่อไปและต่อไปมันถามคุณใจอย่างนี้ว่าเปลวไฟที่เราเห็นเมื่อตะกี้นี้เนี่ยกับเปลวไฟที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันอันเดียวกันปะคนละอันเจ้าค่ะคนละอันกันแล้วนะเพราะว่าเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่ว่านี้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมเท่ากันบูมเกิดเป็นเชื้อเพลิงขนาดนี้เกิดเป็นเปลวไฟขนาดนี้ขึ้นมาแล้วเพราะมันเผากันไหม้มันก็ดับไปแล้วมันหมดแล้วไงเหตุมันหมดแล้วเปลวไฟนั้นต้องดับอยู่ไม่ได้แต่เพราะมันยังมีเชื้อเพลิงใหม่และออกซิเจนใหม่ที่สันดาบกันได้เพราะความร้อนที่มันปลดปล่อยออกมาก่อนหน้านี้จึงทำให้มันเกิดเป็นเปลวไฟใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเปลวไฟดวงที่2กับเปลวไฟดวงที่1เนี่ยคนละอันกันแล้วแต่ว่ามันเหมือนกันเพราะมันเกิดอยู่ที่เดียวกันทำให้มันดูเหมือนต่อเนื่องกันไปและต่อเนื่องกันไปนี่เป็นอย่างนี้นะเข้าใจเจ้าค่ะผมถามว่าถ้าจะอธิบายโดยหลักการ technically โดยหลักการคือเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปถูกต้องใช่เลยใช่ค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันเหมือนต่อเนื่องกันไป นี่คือในทางปฏิบัติทำให้เรายังตัวเรายังตั้งอยู่ได้เรารู้สึกว่านี่เป็นของฉันทำไมเชื่อว่านี่เป็นของฉันนั่นบ้านฉันรถฉันทำไมความต่อเนื่องไปตรงนี้มันมีนี่เนี่ยเพราะว่าไอ้กระบวนการเนี่ยเราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยคืออวิชชามันบังเอาไว้ทำให้เราไม่เห็นถ้าเราจะเปรียบเทียบกลับมานะเปรียบเทียบกลับมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลวไฟเนี่ยเปรียบเหมือนกระจิตของเราเปลวไฟเนี่ยเปรียบเหมือนกระจิตของเราเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนของเราอยู่มันวาบอยู่ตลอดเวลานี่ของฉันนั่นของฉันนั่นของเธอนี่ไม่ใช่ของฉันนั่นของเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นคือจิตสามารถที่จะไปก้าวลงเบิ่มอย่างนี้ตลอดเลยที่ว่าอื่นเกิดขึ้นอื่นดับไปอื่นเกิดขึ้นอื่นดับไปนี่คือ technically โดยทางที่พระพุทธเจ้าสอนถูกต้องเลยอย่างที่เข้าใจนั้นถูกต้องแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีอยู่ตลอดไม่ใช่แค่เปลวไฟยังกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่เขาเปิดอยู่เนี่ยถ้าดวงไฟที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยคือมันไม่คงที่มันกระแสสลับเข้าใจไหมแต่เราเห็นมันคงที่เพราะอะไรเพราะมันเร็วมากเกินความที่ตาของเราจะจับได้มองเห็นใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นถ้าสมมติมันเปลวไฟมันเป็นไฟฟ้าเดียวกันเนี่ยทำไมตอนปลายเดือนเขาส่งบินมาเก็บเงินเราเพราะมันมาอยู่เรื่อยมันเคลื่อนไปเรื่อยมาอยู่เรื่อยใช่มาอยู่เรื่อยไม่ใช่แค่ดวงไฟไม่ใช่แค่กระแสไฟฟ้ายังกระแสน้ำด้วยยังกระแสน้ำด้วยน้ำที่พัดมาลมด้วยก็เหมือนกันเนี่ยกระแสน้ำที่ลงมาเนี่ยสมมติเรายืนอยู่บนสะพานเอามือจุ่มลงไปในน้ำชักขึ้นมาอีกวินาทีหนึ่งจุ่มลงไปอีกถามว่าคุณจุ่มมือลงไปในแม่น้ำอันเดียวกันหรือเปล่าก็แม่น้ำอันเดียวกันก็เดียวกันนะแต่น้ำอันเดียวกันไหมไม่นะเพราะน้ำมันเคลื่อนไปอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาใช่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตามอะไรตามเหตุปัจจัยที่มันมีอยู่ตลอดเวลานั้นแต่อวิชชามันครอบไปหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสมมติเราจะไม่ได้อธิบายจนถึงอวิชชาพระพุทธเจ้าอธิบายถึงนามรูปและวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณอวิชชาสังขารยกไว้อวิชชาสังขารยกไว้เพราะมันเป็นตัวที่ครอบไว้หมดตัวที่ครอบไว้หมดครอบอะไรไว้วิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณก็วนกันอยู่เนี่ยหาต้นหาปลายไม่เจอเจ้าค่ะหาต้นหาปลายไม่เจอเหมือนกับต่อเนื่องและต่อเนื่องกันไปหมดเจ้าค่ะถ้าจะเปรียบเทียบเปลวไฟใช่ไหมเจ้าค่ะเปลวไฟเปรียบกับจิตของเราเปลวไฟเปรียบกับจิตของเราเชื้อเพลิงกับออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยเปรียบเหมือนขันธ์ห้าเชื้อเพลิงเนี่ยเปรียบเหมือนตัณหาฟังให้ดีเชื้อเพลิงเปรียบเหมือนตัณหาออกซิเจนเปรียบเหมือนขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีอยู่เยอะแยะมากมายออกซิเจนมีอยู่เยอะแยะมากมายแบบอนันต์มีซัพพลายได้ไม่จำกัดออกซิเจนเนี่ยนะคือขันธ์ห้ามีซัพพลายได้ไม่จำกัดที่มันจะเข้าไปสันดาบกับออกซิเจนเนี่ยก็คือเชื้อเพลิงถ้าเชื้อเพลิงนี้ถ้ามันแบบไม่ไวไฟเช่นเราบอกเอาพลาสติกมาเอาพลาสติกมาพลาสติกเนี่ยกว่าจะให้มันสันดาบกับออกซิเจนเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้ต้องใช้ความร้อนสูงต้องใช้ความร้อนสูงเพราะมันไม่ไวไฟเชื้อเพลิงอันนี้มันไม่ไวไฟแต่ถ้าเราเอาเชื้อเพลิงที่ไวไฟเช่นแก๊สสูงต้มก๊าซน้ำมันแก๊สสูงต้มหรือว่าน้ำมันอย่างเงี้ยความร้อนนิดเดียวเท่าไรเท่าหัวไม่เท่าขี้บุหรี่สามารถหรือเสียดสีนิดหน่อยสามารถที่จะให้มันติดไฟได้ความร้อนนิดเดียวปริมาณน้อยด้วยแล้วก็แวบเดียวเท่านั้นมันติดไฟได้ทันทีเพราะมันเป็นวัตถุไวไฟตัณหาขันธ์ห้าสันดาบกันจึงมีอุปาทานคือความยึดถืออะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความไม่รู้ส่งต่อมาขออภัยไม่ใช่อวิชชาเป็นอนุสัยคืออาสวะอาสวะเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นผลทำให้มันมีปฏิกิริยาต่อเนื่องกันมาบังเอาไว้ว่านี้เป็นเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับแต่มันต่อดูเหมือนมันต่อกันไปเพราะอวิชชาบังเอาไว้อวิชชาเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวเหมือนกับทำให้เกิด chain reaction ทำให้เกิดปฏิกิริยาห่วงโซ่เนี่ยทำให้เราจิตเราเหมือนต่อเนื่องไปตลอดเป็นตัวต้นเหตุเลยถูกต้องก็จึงอวิชชาจึงเริ่มต้นมาในจุดที่ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทนี่เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารของอวิชชานี่คืออะไรทำให้ตัณหาเนี่ยมันเข้าไปสันดาบอยู่ในขันธ์ห้าเป็นอุปาทานเพราะสังขารนี่คือจิตนั่นแหละเพราะมันทั้งหมดไงคือรวมอยู่ในก้อนนี้ทั้งหมดก็คือจิตนั่นแหละเราเรียกรวมว่าจิตก็แล้วกันเพื่อให้เข้าใจว่ามีอวิชชาจึงมีสังขารพอมีสังขารปุ๊บไอ้ที่มันจะเกิดอะไรตามต่อมาก็อยู่ในนี้ พอเข้าไปสันดาปกันแล้วเกิดเป็นจิตขึ้นมาแล้วเกิดเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราอันนี้ก็สร้างอาสวะอาสวะก็เป็นเหตุของอวิชชาต่อไปและต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สี่ข้อถัดไปนะเจ้าค่ะก็คุณอภิสิทธิ์ก็ถามมาเรื่องว่าองค์ประกอบในปฏิจจสมุปบาทและองค์ประกอบในขันธ์ห้านะเจ้าค่ะวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเหมือนกับวิญญาณในขันธ์ห้าหรือไม่และสังขารในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับสังขารในขันธ์ห้าหรือไม่เวทนาในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับเวทนาในขันธ์ห้าหรือไม่นามรูปในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับนามรูปในขันธ์ห้าหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันเจ้าค่ะเหมือนกันนะเจ้าค่ะข้อห้าถามว่าในกรณีที่นามรูปในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับนามรูปในขันธ์ห้านามในขันธ์ห้ามีองค์ประกอบสี่องค์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะเจ้าค่ะดังนั้นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกับวิญญาณในนามรูปหรือไม่สังขารในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับสังขารในนามรูปหรือไม่เวทนาในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับเวทนาในนามรูปหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคเอาสองข้อนี้ก่อนนะคุณใจเจ้าค่ะเมื่อกี้ข้ามาจุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคำว่าเหตุแล้วก็ปัจจัยคำว่าเหตุกับปัจจัยนี่คืออันเดียวกันเจ้าค่ะเหตุปัจจัยนี่คืออันเดียวกันเป็นคำเดียวกันเลยเหตุปัจจัยหรือปัจจัยเดียวคืออันเดียวกันมีความหมายเหมือนกันแต่ไม่ได้มีความหมายต่างกันทีนี้ที่ว่าการบัญญัติศัพท์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมท่านจะบัญญัติคำใดคำหนึ่งขึ้นมาใช้เนี่ยท่านก็ใคร่ครวญไตร่ตรองคิดแล้วด้วยความเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมใช้ศัพท์ตัวนั้นใช้ศัพท์ตัวนี้จะต้องเชื่อมโยงลิงก์ต่อเนื่องกันได้ตรงนี้เลยจึงเป็นจุดที่ทำให้ผู้ศึกษาในธรรมะในนี้เนี่ยท่านประกาศไว้อย่างดีเนี่ยเรามาศึกษานี่เรายิ่งจะมีความแจ่มแจ้งโอ้นี่ก็เชื่อมกับนั่นก็เชื่อมกับอันนี้ต่อไปขันธ์ห้าได้เนี่ยจึงทำให้เป็นที่ต้นคำถามมาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาแน่แล้วว่าอ๋อมันก็เกี่ยวกันในขันธ์ห้าแต่ก็คืออันเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดที่พระพุทธเจ้าจะอธิบายบางทีแตกต่างกันเช่นนามในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ได้พูดแค่เรื่องเวทนาเท่านั้นยังพูดถึงเรื่องของภาษาด้วยยังพูดถึงเรื่องมนสิการด้วยยังมีอย่างอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เราแค่พูดในขันธ์ห้าทำไมท่านถึงพูดในรายละเอียดตรงนี้ก็ท่านจะขยายความให้มันมากขึ้นเราศึกษาเพิ่มเติมเราก็จะบอกอ๋อมันรายละเอียดที่เพิ่มเติมนี้มันอยู่ตรงนี้เรามีความรู้กว้างขวางขึ้นปุ๊บมันก็ทำให้มีความแตกฉานในธรรมะขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสังขารความหมายกว้างแคบแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าใช้คำเดียวกันนั่นแหละสื่อสารเหมือนกันจะเป็นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารหรือสังขารนี่หมายถึงการปรุงแต่งทางกายวาจาใจหรือจะสังขารนี่หมายถึงลักษณะของกายสังขารก็ได้อยู่ที่ว่าในบริบทอะไรที่เรากำลังพูดถึงแต่เป็นศัพท์เดียวกันที่หมายถึงการปรุงแต่งในปฏิจจสมุปบาทก็จะเหมือนกับในขันธ์ห้าเวทนาก็ด้วยนามรูปก็ด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อหกคุณอภิสิทธิ์ถามว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสที่วิ่งไปรอบหนึ่งนะเจ้าค่ะโดยเริ่มวิ่งจากอวิชชาไปจบลงที่ชรามรณะใช่หรือไม่และปฏิจจสมุปบาททางบางรอบก็ยาวนานนะเจ้าค่ะอย่างเช่นรอบนึงใช้เวลาหลายร้อยปีจากอดีตชาติข้ามมายังปัจจุบันชาติแล้วก็ข้ามไปจบที่อนาคตชาติอย่างนี้เป็นต้นปฏิจจสมุปบาทบางรอบก็สั้นอย่างเช่นรอบนึงอาจจะใช้เวลาแค่1วินาทีก็ครบรอบแล้วเป็นต้นอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าว่าเหมือนกับฟันเฟืองตัวเล็กๆหลายๆอันต่อๆกันมันก็ขับฟันเฟืองตัวใหญ่ขึ้นมาตัวใหญ่แล้วนั้นก็ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะนั่นคือในแต่ละรอบเล็กก็มีแล้วก็รอบใหญ่มันก็มีทีนี้ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราไปคิดเป็นรอบอย่างเงี้ยมันจะมีคำถามต่อไปว่าแล้วมันจะไปจบที่ไหนแล้วเราจะตัดได้ไงมันจะงงหลายอย่างเพราะฉะนั้นในส่วนมาเนี่ยเวลาศึกษาเนี่ยมันจะดูเป็นคู่เป็นคู่เราพิจารณาคู่ไหนในบริบทของอะไรถ้าผัสสะมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วดับไปยังไงเวลาที่เราเห็นภาพเราได้ยินเสียงไปทีละจุดละจุดไปทีละจุดละจุดนี่คือตัวแปรที่สำคัญตัวแปรสำคัญเพราะถ้าเราคิดไปเป็นสายวิ่งวนรอบวิ่งวนรอบเนี่ยบางทีทำให้งงว่าแล้วรอบเล็กรอบใหญ่คือ คือคุณอภิสิทธิ์นี่ก็คือพูดก็คือมีปัญญาแหละทำให้เห็นได้ว่ามันจะเป็นราบต่างๆอย่างนี้แต่บางคนเนี่ยเขาก็จะงงติดว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อก็จะติดแหละแต่ตันตึกแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะนั้นที่จะให้ดีก็คือว่าโดยส่วนตัวของเราเองนะก็คือพิจารณาเป็นคู่เป็นคู่พอเราทำเป็นคู่เป็นคู่ไปแล้วคู่หนึ่งดับไปคู่หนึ่งเกิดขึ้นคู่หนึ่งดับไปคู่หนึ่งเกิดขึ้นอันนี้มันจะจบได้ง่ายพอจบได้ง่ายปุ๊บกรอบความเข้าใจของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะค่อยๆขยายไปตามคู่อะไรต่างๆที่เราพิจารณาไปเจ้าค่ะเจริญพรแล้วที่ว่าเวลาคือจริงๆแล้วปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราไม่ควรจะพูดถึงว่ามันเป็นสายเพราะมันจะทำให้งงเรื่องเกี่ยวกับเวลาแต่ว่าเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของภพเกิดตรงนั้นเวลาเนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ time and space คือสถานที่และเวลาเนี่ยเกิดขึ้นมาตรงจุดที่มีภพแล้วถ้าก่อนที่จะมีภพยังไม่มี time and space ยังไม่มีสถานที่และเวลาเจ้าค่ะนี่คือในข้อที่6นะของคุณอภิสิทธิ์เจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อที่7ที่คุณอภิสิทธิ์ถามมานะเจ้าค่ะถามมาว่าผัสสะเป็นตัวชี้วัดจำนวนรอบของปฏิจจสมุปบาทใช่หรือไม่กล่าวคือจำนวนรอบของปฏิจจสมุปบาทในแต่ละวันเนี่ยมีอย่างน้อยเท่ากับจำนวนผัสสะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพราะผัสสะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทเช่นวันนั้นเกิดผัสสะ50ครั้งก็จะมีปฏิจจสมุปบาทอย่างน้อย50รอบขึ้นในวันนั้นคือจำนวนรอบของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเท่ากับ50อย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะเข้าใจอย่างนี้ก็อย่างที่อาตมาบอกว่าเราไม่ควรจะคิดเป็นรอบเราควรจะคิดเป็นคู่ถ้ามีผัสสะแล้วมีอะไรมีเวทนาบางผัสสะไม่ได้ให้เกิดเวทนาด้วยซ้ำถ้าคุณพิจารณาดีๆคุณตัดตรงนั้นได้มันก็ไม่เกิดมันก็จบเวทนาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะผัสสะเกิดปุ๊บเราวางเวทนาเราวางผัสสะได้พอเราวางผัสสะได้ตุ้มเวทนาก็เกิดไม่ได้เพราะผัสสะวางลงไปจบละไม่เกิดเป็นรอบไม่เกิดเป็นคู่ดับไปเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยเอาทีละคู่เพราะถ้ามันเป็นรอบมันจะอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะเริ่มงงมันก็เริ่มงงไปแล้วก็ขอให้ดูเป็นคู่ดีกว่านะเป็นคู่แล้วผัสสะใช่ตรงหนึ่งแล้วอวิชชาเนี่ยมันคลุมอยู่หมดแล้วจะนับมันยังไงดีล่ะใช่ไหมบางทีมันบางจุดมันนับไม่ได้เพราะอวิชชาเนี่ยมันเป็นอสังขยาคือนับไม่ได้มันนับไม่ได้สังขยาแปลว่านับไม่ได้สังขยานี่คือการนับแล้วมันอสังขยาคือมันนับไม่ได้บางทีเราไม่นับจะหน่วยเป็นรอบเป็นครั้งหรอกเพราะว่าบางจุดมันนับไม่ได้อย่างบุญเราจะนับได้ไงถ้าอยากอธิบายว่าจะนับเป็นตวงเป็นขันเป็นกี่ธนานเป็นกี่ลิตรคุณวัดไม่ได้คงนับไม่ได้มันถ้าในเมื่อนับไม่ได้อย่างนี้เราจะนับมันจะยากเราจะคิดจะปวดหัวเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่คุณอภิสิทธิ์วีระวัยชยะถามมาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนะเจ้าค่ะก็ถามว่าปฏิจจสมุปบาทบางรอบคือเริ่มตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเนี่ยนะเจ้าค่ะไปได้วิ่งรอบเดียวจบไปหยุดรอที่ผัสสะแล้วไม่ต่อจนจบรอบใช่หรือไม่กล่าวคือปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นที่อวิชชาไปจนถึงสลายตนะแล้วจะหยุดรอให้เกิดผัสสะจะเรานอนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผัสสะที่เกิดขึ้นช้าหรือเร็วอย่างเช่นในกรณีของเสียงถ้ายังไม่ได้มีเสียงเข้ามาก็ต้องรอจนกระทั่งมีเสียงเข้ามาในหูให้ได้ยินซะก่อนในกรณีของตาถ้าตายังไม่เห็นรูปก็รอจนกระทั่งตาเห็นรูปอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นจึงได้ต่อไปที่คือก็ต่อคือจากผัสสะก็ไปจนถึงชาติชรามรณะแล้วก็จบรอบแล้วไปขึ้นรอบใหม่อีกทีใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นนะเจ้าค่ะคือคู่หนึ่งรู้เราพิจารณาคู่อะไรแล้วก็ดับไปเจ้าค่ะดูอย่างสมมติว่าการที่เรารู้สึกว่าเรามีตัวเราของเราอยู่ทุกวันนี้มันตลอดเวลานะมันตลอดแม้แต่ตอนนอนแล้วเราก็บอกคุณไม่มีผัสสะไม่ใช่หรอกมีผัสสะอยู่จิตเนี่ยมันสามารถไปยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างโดยความเป็นตัวตนได้หมดจิตไม่เคยดับไปเลยดับอยู่แล้วก็เกิดใหม่ดับอยู่แล้วเกิดเหมือนเปลวไฟไม่เคยดับเลยเจ้าค่ะเปลวไฟไม่เคยดับอยู่แต่ว่าดับแล้วมันเกิดใหม่จะบอกว่าไม่เคยดับเลยทางเทคนิคพูดผิดแต่ว่าเราดูเหมือนมันไม่เคยดับเลยเปลวไฟเนี่ยเพราะมันต่อเนื่องกันไปเหมือนกันจิตของเราเราคิดว่าเราหลับแล้วเราจะไม่ได้ไปก้าวลงไม่จริงเราไปยึดถืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใช่มันก็แช่ลงไปตรงนั้นมันเกิดขึ้นดับไปตามอะไรตามเหตุปัจจัยซึ่งถ้าเหตุปัจจัยนี้ เราจะไปดูเรื่องเวลาไม่ได้คุณเอาพบเข้ามาเกี่ยวในขณะที่มันยังมาไม่ถึงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเวลาอย่าเพิ่งเอางดไว้ก่อนแต่เราพิจารณาณจุดนั้นวินาทีนั้นเรากำลังคิดเรื่องอะไรเรากำลังดูเรื่องอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยเสร็จปุ๊บผลมันคืออะไรเกิดขึ้นมีไหมดับลงอย่างไรอันนี้เราจะทำให้มีความเข้าใจละเอียดแล้วพอสมมติเรื่องนี้ไม่ยากนะคุณใจคือพูดมาเนี่ยมันเหมือนดูยากเพราะมันเป็นสายมันเป็นรอบมันเป็นกี่ครั้งมันเป็นนานเป็นใกล้ถ้าอย่างนี้มันจะเข้าใจยากแต่ถ้าเราเอาทีละคู่ละคู่แล้วก็ค่อยปลดล็อกทีละจุดละจุดอันนี้มันจะค่อยไปได้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราทำการภาวนาอย่างนี้จิตเราตั้งมรรคอยู่อย่างนี้ปึ้งเราเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยปุ๊บไม่ยึดถือแล้วไม่มีอุปทานความยึดถือแล้วอะไรจะดับไปเจ้าค่ะถูกไหมไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาใช่ไหมไม่มีอุปทานไม่มีอุปทานก็ไม่มีความที่เป็นภพเป็นสภาวะขึ้นมาเราก็จะไม่รู้สึกว่านี่ต้องเป็นของเราหรือเพราะความเป็นสภาวะมันไม่มีเราจะดับตรงนี้ก็จะเข้าใจตรงนี้ได้แล้วทำให้ผลเกิดเป็นการปฏิบัติที่ดีขึ้นได้แน่นอนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าคำถามของท่านอภิสิทธิ์วีระวัยชยะในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักฉาในเช้าวันนี้นี่คิดว่าเป็นประโยชน์ทำให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นจำนวนมากทีเดียวรวมทั้งตัวของผู้ดำเนินรายการเองเนี่ยเข้าใจตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เรียนชี้แจงมาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทกันมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเรียกว่าลงในรายละเอียดเนี่ยทำให้เราเรียกว่าเกิดปัญญาอีกมากเลยน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักฉาซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทาง Facebook ของเพียวธรรมะของวัดป่าดอนหายโศกให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังเนี่ยหมดลงแล้วค่ะสำหรับเช้าวันนี้ดังนั้นก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงธรรมสักฉาในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ไลฟ์สดกันในค่ำคืนของวันศุกร์ตั้งแต่ 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงเท่านี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเจ้าพรสาธุเจ้าค่ะ